สวัสดีครับวันนี้ BMW ข่าวแมกกาซีนนะครับก็อยู่กันที่บูธของ BMW ในงานบางกอก International Motor Show 2020นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยในบูธของ BMW เนี่ยมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตามมาเริ่มที่รุ่นแรกนะครับจะเป็นซีรีส์2แกรนด์คูเป้ M Sport นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่มาตอกย้ำความสำเร็จในบอดี้ของแกรนด์คูเป้หลังจากที่มีซีรีส์4ซีรีส์6ซีรีส์8นะครับเขาทำตลาดไปทั่วโลกขายไป400,000กว่าคันแล้วคราวนี้ก็ถึงที่ตัวเล็กอย่างซีรีส์2เนี่ยจะมีบอดี้แกรนด์คูเป้นี่บ้างนะครับเรามาดูที่ด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่ามีกระจังหน้าที่ออกแบบเป็นถึงกระจังหน้าทรงใหม่ของ BMW ยุคใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็น Talk of the Town กันเลยทีเดียวว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ามันใหญ่มากๆเลยนะครับกระจังนี้จะเป็นกระจัง Single Slab Grille นะครับก็จะเป็นกระจังชิ้นเดียวขนาดใหญ่แต่ว่าออกแบบให้มันเป็นไตรคู่เหมือนเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของ BM นะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟ Full LED ครับดีไซน์ใหม่พร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับเป็นทรงหกเหลี่ยม4ดวงเหมือนกันไฟตัดหมอกด้านในกันชนครับก็เป็น LED เช่นเดิมครับแต่ว่าติดตั้งอยู่ในกันชน M Sport นะครับที่สังเกตว่าจะมีทริมสี High Gloss Black นะครับผมแล้วก็มีช่องดักลมขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นทรงของ M Sport Package ต่อเนื่องขึ้นไปบนฝากระโปรงนะครับจะมีเส้น2เส้นที่ถูกยกขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความเป็น Sport มากขึ้นต่อที่ด้านข้างนะครับเราจะเห็นความสปอร์ตอย่างชัดเจนนะครับจากเส้นหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Grand Coupe นะครับรถซีดาน4ประตูแล้วเนี่ยแต่ว่าสังเกตว่าด้านหลังเค้านะครับเขาจะมีเสาหลังที่ลาดเอียงกว่าเดิมให้อารมณ์ความเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นนะครับข้างนะครับล้อก็จะเป็นลาย M Double Spoke นะครับขนาด18นิ้วและที่ด้านข้างก็จะสังเกตเห็นว่ามี M Badge ติดอยู่ที่แก้มนะครับโดยจุดเด่นของรถแกรนด์คูเป้นะครับก็จะอยู่ที่กรอบกระจกของเขาครับเห็นไหมครับว่ากรอบกระจก4บานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไร้กรอบนี่ดูนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนอย่างที่มีในรถสปอร์ตคูเป้ทั่วไปเลยแต่ว่าอันนี้อยู่ในรถซีดานที่ด้านบนของ 218i Grand Coupe นะครับก็จะมีหลังคาพาโนรามิกการ์ดรูฟมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับซึ่งมันสามารถเปิดได้ด้วยนะในด้านท้ายนะครับเราก็จะเห็นไฟท้ายทรง L shape ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BMW ยุคใหม่ๆครับสังเกตได้จะเป็นทรงแบบนี้หมดเลยที่ตรงกลางนะครับก็จะถูกเชื่อมต่อด้วยทริมสี High Gloss Black นะครับมาที่โลโก้ BMW ตรงกลางทำให้มันดูเด่นชัดขึ้นสำหรับ 218i Grand Coupe ใหม่นะครับก็จะมีระบบ Comfort Access รุ่นใหม่นะครับที่เพียงแค่ว่าคุณเดินเข้ามาในรถเนี่ยรถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับแล้วทันทีที่คุณออกเดินออกไปเนี่ยปิดประตูรถเดินออกไปเดี๋ยวรถก็จะล็อกให้เองโดยที่คุณไม่ต้องมากดปุ่มหรือว่ากดจับที่มือเปิดละด้านภายในนะครับยังคงออกแบบตามเอกลักษณ์ของ BMW นะครับโดยมีหน้าจอดิสเพย์ขนาด8นิ้วตั้งอยู่กลางคอนโซลซึ่งก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังและระบบ Parking Assistant นะครับจะมีการตกแต่งด้วยทริมใหม่นะครับที่เรียกว่า Illumination Rustan นะครับคู่กับพวงมาลัย M Sport เบาะก็จะเป็นเบาะหนังดาโกต้านะครับตามแบบฉบับรถ M Sport เลยนอกจากนั้นพื้นที่ท้ายสอยนะครับยังสามารถปรับได้ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเบาะหลังที่สามารถพับได้แบบ40 20 40และในฝากระโปรงท้ายนะครับก็สามารถจุของได้ถึง430ลิตรเลยด้วยกัน 218i นะครับใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลัง140แรงม้ากับแรงบิด220นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์ Duo Clutch 7 Speed Steptronicสามารถเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 8.7 วินาทีนะครับมันก็ไม่ได้ช้านะสำหรับรถระดับนี้เรียกว่าเร็วเลยทีเดียวสำหรับราคาครับของ 218i Grand Coupe M Sport นะครับเริ่มต้นที่ 2,399,000 พร้อม BSI Standard และสำหรับใครที่กำลังมองหารถปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมไม่อยากให้พลาดรุ่นนี้เลยนี่ก็คือ 330e M Sport รุ่นประกอบในประเทศนะครับสำหรับภายนอกของ 330e M Sport นะครับก็จะดูเหมือนกับ 330i M Sport เพียงแต่ว่าจะมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยก็คือช่องชาร์จไฟให้อยู่บริเวณบังโคลนหน้าซ้ายของรถนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่วิศวกร BM เนี่ยเขาคิดคำนวณมาแล้วว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดและสำหรับ 330e M Sport นะครับก็จะมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่รุ่นใหม่นะครับที่ทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ Parking Assistant Plus นะครับที่จะช่วย
จดจำระยะการจอดเนี่ยสุดท้าย50เมตรก่อนที่รถจะหยุดนะครับสำหรับล้อนะเขาจะเป็นล้อ Mac M Sport นะครับมาในขนาด19นิ้วพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกแบบ4พอร์ตเป็นคาลิปเปอร์ M เหมือนกันนะสีสวยเลยทีเดียวและซีรีส์3 330 EM Sport เนี่ยก็เป็นรุ่นแรกที่ซีรีส์3เนี่ยเอาช่วงล่าง Adaptive M มาใช้นะครับสำหรับกระจังหน้าไตรคู่นะครับก็จะมีแฟลปที่ด้านหน้ากระจังนะครับช่วยเปิดปิดช่วยในเรื่องของอุณหภูมิโดยที่เวลาที่เครื่องเย็นเนี่ยแฟลปตัวนี้ก็จะปิดไว้เพื่อให้อุ่นเครื่องให้ถึงอุณหภูมิทำงานนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เราวิ่งเร็วๆไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ต้องการระบายอากาศแฟลปตัวนี้ก็จะเปิดออกด้านเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรทวินทาวเวอร์เทอร์โบนะครับพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทั้ง2อย่างนี้ทำงานรวมกันเนี่ยจะให้กำลังที่292แรงม้ามาพร้อมกับฟังก์ชัน Extra Boost นะครับที่จะช่วยเพิ่มความแรงตอนเร่งซ้ายอีก40แรงม้าทำให้มีอัตราเร่งสูงถึง100เพียง 5.9 วินาทีเรียกว่างานนี้เนี่ยซูเปอร์คาร์มีสะเทือนนะและใน 330e รุ่นใหม่นี้นะครับก็มีการขยายขนาดของแบตเตอรี่ให้มีความจุมากขึ้นนะครับทำให้การขับขี่ในโหมดอิเล็กทริกเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง 55-68 กิโลเมตรสำหรับการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวแล้วก็วิ่งได้เร็วสุดเนี่ย140กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่รุ่นก่อนเนี่ยวิ่งได้เพียง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับราคา 330e-M Sport รุ่นประกอบในประเทศนะครับเปิดราคาที่ 2,799,000 พร้อม BSI Standard ครับเดี๋ยวเราดูรถบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวดุบ้างตัวดุคันนี้ถือว่าเป็นตัวแรงเลยคือ M4CS นะครับ M4CS เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่าง M4 Competition กับ M4 GTS นะครับถือว่าเป็นอสุรกายในร่างคูเป้เลยโดยหัวใจหลักของ M4CS นะครับก็คือเครื่องยนต์ครับสำหรับเครื่องยนต์ของ M4CS นะครับก็ใช้เครื่องยนต์6สูบทวินเทอร์โบ 3.0 ลิตรนะครับคือเป็นเครื่องเดียวกับ M4 Competition แต่ว่าปรับจูนเพิ่มแรงม้าให้จนมีแรงม้าเนี่ยสูงถึง460แรงม้านะครับทำงานร่วมกับเกียร์ MDCT 7 Speed นะครับทำให้มันมีอัตราเร่งสูงถึง100เนี่ย 3.9 วินาทีเท่านั้นเองสำหรับช่วงล่างของ M4CS เนี่ยก็จะมีพื้นฐานเหมือนกับ M4 Competition ครับโดยดุมล้อแล้วก็พวกอาร์มต่างๆเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเพื่อลดน้ำหนักนะครับโดยล้อแม็กที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขนาด19นิ้วในด้านหน้านะครับแล้วก็20นิ้วในด้านหลังโดยมาคู่กับเบรก M Carbon Ceramic นะครับซึ่งคาลิเปอร์เนี่ยสามารถอัปเกรดให้เป็นสีทองได้ด้วยนะสำหรับ M4CS นะครับก็จะถูกทำมาให้เป็นรถที่เป็นรถไลท์เวทเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆภายในที่มันจะเป็นข้อจะออกหมดครับแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นไดร์คาร์บอนเนี่ยสังเกตว่ามือดึงประตูเนี่ยก็จะไม่มีแล้วครับจะใช้สายรัดอย่างนี้ก็เพื่อลดน้ำหนักนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับที่ใช้เป็นเบาะหนังสลับอะคันทาราที่คอนโซลกลางเนี่ยระบบอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะถูกลดหลั่นออกไปนะครับเท้าผงเท้าแข็งก็จะไม่มีก็ด้วยเหตุผลที่อยากลดน้ำหนักนั่นแหละที่กลางคอนโซลก็สลับอะคันทาราแล้วก็มีการปักโลโก้ CS ไว้ที่ฝั่งคนนั่งนะครับซึ่งจริงยังมีรถอีกหลายรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจผมอยากให้ทุกคนได้มาลองเยี่ยมชมในบูธของ BMW ในงาน Motor Show 2020ซึ่งจัดถึงวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ